ตอตติระเบิดฟอร์มนำโรม่าไล่ตีเสมอลาซิโอในโรมดาร์บี้แมตช์แท็กเกอร์สและโค้ชพาเลทลุ้นแชมป์คอนเฟอเรนซ์มาโกฟูทำแม็กซิมัมเบรกเข้ารอบ2สนุกเกอร์มาสเตอร์สสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับก็มาติดตามเรื่องราวผลการแข่งขันต่างๆในวงการกีฬาเช่นเคยนะครับวันนี้อากาศเย็นๆหนาวๆนะครับในช่วงเช้าก็ยังคงเป็นเราสองคนที่มาทำหน้าที่ในช่วงเที่ยงเหมือนเดิมนะครับผมณรงค์ฤทธิ์และคุณชมัยพรครับใช่แล้วค่ะก็ในช่วงนี้ต้องบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยจริงๆฝนเพิ่งตกไปไม่ทันไรตอนนี้กลับมาอากาศเย็นอีกแล้วครับร้อนฝนหนาวมีทุกฤดูในเดือนเดียวครับผมจะต้องรักษาสุขภาพถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าในเรื่องของผลการแข่งขันกีฬาของเรานะคะเริ่มต้นกันก่อนเลยสำหรับฟุตบอลลาลีกาสเปนเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าบาร์เซโลน่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวคราวว่ามีปัญหาภายในสโมสรนะคะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเจอกันกับแอตเลติโกมาดริดค่ะบาร์เซโลน่าโชว์ฟอร์มแกร่งเปิดคัมนูนะคะก็อัดแอตเลติโกมาดริด 3-1 หลังจากมีปัญหาภายในสโมสรตลอดสัปดาห์เกมนี้ลีโอเนลเมสซี่เนย์มาร์และหลุยส์โซเรสทำกันคนละประตูครึ่งแรกนาทีที่12นะคะบาร์เซโลน่าได้ประตูนำไปก่อนจากเมสซี่ขึ้นเกมริมเส้นผ่านต่อให้กับหลุยส์โซเรสค่ะแล้วต่อบอลให้กับเนย์มาร์เข้ามายิงเบียดมุมแคบบาร์ซ่านำ 1-0 ก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะสำหรับประตูเปิดสวยๆจากบาร์เซโลน่าแล้วก็ยังครองเกมเหนือกว่าค่ะนำ 2-0 นาทีที่35เมสซี่พยายามใช้แขนครองบอลแต่ผู้ตัดสินไม่ได้เป่าฟาวนะคะก่อนที่กองหน้าเจติน่าพาบอลเข้าไปเปิดให้หลุยส์โซเรสยิงผ่านโมย่าเข้าไปจบครึ่งแรกบาร์เซโลน่าขึ้นนำ2-0ค่ะนี่คือขั้นหลังนาทีที่57ค่ะแอตเลติโกมาดริดไล่ตีตื้น2-1เมสซี่ทำฟาวใส่เคซูกาเมสในกรอบเขตโทษมาริโอมาซูคิชค่ะยิงจุดโทษเข้าไปแล้วก็ไม่พลาดสกอร์ดูเหมือนว่ายังคงสูสีนะคะแต่ว่าก่อนจบเกม3นาทีบาร์เซโลน่ามาได้ประตูต่อฝาลงนะคะจากจังหวะที่เมสซี่พาบอลเข้าไปยิงเองแล้วก็ทำให้จบเกมบาร์เซโลน่าชนะแอตเลติโกมาดริดไป3-1มี41คะแนนไล่เรอัลมาดริดเหลือ1คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดขณะที่แอตเลติโกมาดริดเป็นอันดับ3มี38คะแนนค่ะมีหนึ่งช็อตที่แฟนๆลิเวอร์พูลเขาประทับใจกันด้วยนะคะนั่นก็คือหน้าของฟอร์นันโดตอเรสไปกอดกับทางด้านของหลุยส์โซเรสนั่นเองนะคะเกือบจะได้เจอกันอยู่แล้วค่ะแต่กลายเป็นว่าก็สองคนนี้ก็เลยกลายเป็นอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลทั้งคู่นะคะมาดูผลการแข่งขันคู่อื่นๆกันบ้างค่ะอัลเมเรียก็แพ้เซบีย่าไป0-2นะคะแอตเลติโกก็เป็นแอตเลติกนะคะขออภัยเป็นฝ่ายที่แพ้เอลเช่ไป1-2ค่ะกรานาดาเสมอเรอัลโซเซดัด1-1มาดูสำหรับตารางอันดับคะแนนกันนะคะเรอัลมาดริดจ่าฝูงที่42แต้มตามมาด้วยบาร์เซโลน่า41แต้มค่ะแอตเลติโกมาดริด38เซบีย่า36บาเลนเซีย35ท้ายตารางกันบ้างนะคะอัลเมเรียเลบันเต้ที่16แต้มคอร์โดบาเอลเช่กรานาดา14แต้มค่ะคือความสนุกของฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับเมื่อวานนี้ก็มีเกมคู่ใหญ่หลายคู่ที่น่าสนใจนะครับจากที่สเปนมาอยู่ที่อิตาลีกันบ้างนะครับอิตาลีนี่ก็มีคู่ใหญ่ถึง2คู่นะครับโดยที่เกมช่วง 20:00 นะครับโรม่าลงสนามในเกมดาร์บี้แมตช์ครับของกรุงโรมพบกับลาซิโอนะครับผลปรากฏว่าเริ่มต้นมานี่เป็นเกมที่ลาซิโอนั้นทำได้ดีกว่านะครับได้ประตูขึ้นนำก่อนจากสเตฟานโนมาลีครับเมื่อผ่านไปเพียงแค่25นาทีเท่านั้นนะครับเสื้อของลาโซในแมตช์นี้เนี่ยใส่มีข้อความด้วยนะครับ Cursus
ชาลีนะครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับโศกนาฏกรรมชาลีเอฟโดนะครับที่กรุงปารีสหลังจากนั้นนะครับทางลาโชก็ยังถือว่ามีความเฉียบคมมากกว่าครับไม่ได้ประตูจากการยิงไกลนะครับของทางแอนเดอร์สันยิงเสียบเสาแรกเลยครับลูกนี้ทำให้ทีมขึ้นนำเป็น 2-0 นะครับสถานการณ์เหมือนว่าลาซิโอนั้นจะมีโอกาสได้3คะแนนเต็มสูงขึ้นนะครับเมื่อได้ประตูที่2แต่ว่าไฮไลท์ของเกมนี้นะครับกลายเป็นเจ้าชายแห่งกรุงโรมครับคือฟรานเชสโกตอตติที่มาทำ2ประตูในช่วงครึ่งหลังครับเริ่มต้นมาแค่2นาทีเท่านั้นครับเขาก็ทำประตูนี้ได้ครับนี่คือท่าดีใจแบบปกตินะครับแต่เดี๋ยวไม่ปกติยังไงเดี๋ยวไปดูในการยิงประตูที่2ของเขาครับรูดิกาเซียนั้นให้เครดิตตอตติลงสนามในเกมนี้และ2ประตูนั้นลักษณะคล้ายกันเลยนะครับหลังจากได้ประตูที่2นะครับนาทีที่64ฟรานเชสโกตอตตินะครับก็ไปคว้าโทรศัพท์มือถือนะครับเอาสมาร์ทโฟนมาใช่ค่ะถ่ายภาพเซลฟี่ของตัวเองกับแฟนบอลนะครับหลังจากที่ทำประตูตีเสมอได้หลังจากนั้นไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับก็เป็นโรม่าที่เสมอกับลาซิโอไป2ประตูต่อ2นะครับก็จบเกมแล้วก็ทำให้โรม่าได้1คะแนนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ายูเวนตุสชนะนาโปลีได้ก็จะทำให้ช่องว่างเพิ่มเป็น2คะแนนนะครับในการลุ้นแชมป์ส่วนลาซิโอได้1คะแนนแต่ว่าถ้านาโปลีแพ้เนี่ยก็จะนำหน้านาโปลี1คะแนนนะครับในการลุ้นพื้นที่อันดับที่3ครับฉันไปดูผลคู่อื่นกันเลยดีกว่านะครับอินเตอร์มิลานลงสนามก่อนนะครับคู่เย็นชนะเจนัวได้3ประตูต่อ1นะครับส่วนคู่อื่นเตะ3ทุ่มนะครับยกเว้นคู่นาโปลีกับยูเว่นะครับแอตแลนต้าเสมอเกียโว1-1กับยารีชนะเชซนาได้2ต่อ1ครับนี่เป็นทีมท้ายตารางเจอกันนะครับฟิออชนะปาเลโมได้ในเกมที่สุดสนุกเลยนะครับ4ประตูต่อ3ครับเฮลาสเวโรนาเอาชนะปาม่าทีมรองบุ้ย3ประตูต่อ1ครับซามโดเรียชนะเอมโบลีได้1ประตูต่อ0และนาโปลีนะครับก็แพ้คาบ้านให้กับยูเวนตุสไป1ประตูต่อ3ครับซึ่งถือว่าวิธีการฉลองชัยชนะของฟรานเชสโกตอตตินี่ถือว่าแปลกใหม่มากนะคะในวงการฟุตบอลถ่ายภาพเซลฟี่ฉลองชัยอายุ38แล้วด้วยนะคะในขณะที่ตารางคะแนนนะครับหลังจากที่ผลแข่งขันเป็นดังกล่าวนะครับยูเวนตุสก็เป็นทีมนำจ่าฝูงนะครับโดยที่โรม่าได้แค่แต้มเดียวช่องว่างก็เลยกลายเป็น3คะแนนแล้วนะครับตอนนี้ส่วนลาซิโอก็นำนาโปลี1คะแนนครับรวมไปถึงนำซามโดเรีย1คะแนนด้วยเนื่องจากว่าทางด้านยูเวนตุสนั้นสามารถเอาชนะนาโปลีได้นะครับในขณะที่ซามโดเรียมี3แต้มก็เลยขยับขึ้นไปมีแต้มเท่านาโปลีแล้วนะครับท้ายตารางนี่2ทีมท้ายโอกาสตกชั้นค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านมาแค่ประมาณครึ่งฤดูกาลเท่านั้นนะครับปาม่ากับเชเซนานะครับชนะคู่แข่งแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับทั้ง2ทีมแล้วก็กลายเป็นกายารีที่ได้3คะแนนเมื่อวานนี้กระโดดขึ้นมามี15คะแนนครับไปลุ้นหนีตกชั้นกับพวกเกียโวกับแอตแลนต้าเต็มตัวครับคราวนี้มาดูทางฝั่งฝ้าของฟุตบอลเอเชียบ้านเรากันบ้างนะคะกับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2015ในรอบแบ่งกลุ่มค่ะเป็นการแข่งขันในกลุ่ม C นะคะเป็นทางด้านอิหร่านลงสนามเจอกับบาเรนค่ะโดยเป็นเอซันเฮซาฟีนะคะและมาซูโชจาอีค่ะช่วยกันพาอิหร่านคว้า3คะแนนเหนือบาเรนในเอเชียนคัพกลุ่ม4เมื่อวานนี้ก็เป็นทางด้านของในช่วงครึ่งแรกนะคะอิหร่านได้ประตูขึ้นนำในช่วงทดเจ็บค่ะจากเอซันเฮซาฟีทีมออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0หูยิงไกลลูกนี้สวยจริงๆค่ะคือทุกคนยืนอึ้งหมดเลยนะคะจากจังหวะยิงของเจ้าตัวแล้วมาในครึ่งหลังนะคะเป็นมาซูโชจาอีนะคะทำประตูเพิ่มได้นาทีที่71อิหร่านขึ้นนำ2ประตูต่อ0ไม่มีสกอร์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะอิหร่านชนะบาเรน2ประตูต่อ0แล้วเก็บ3คะแนนได้สำเร็จเป็นการแข่งขันในกลุ่ม C นะคะอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันค่ะทางด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เอาชนะกาตาร์ไปแบบขาดลอย4ประตูต่อ1และมาดูตารางอันดับคะแนนนะคะก็เป็นทางด้านของ UAE ค่ะตามมาด้วยอิหร่านบาเรนและกาตาร์เช่นครับครั้งนี้ก็ถือว่าหลายๆชาตินั้นมุ่งมั่นเหลือเกินนะครับญี่ปุ่นเองนั้นก็ได้นักเตะชั้นนำจากเซเรียอาไปนะครับทั้งฮอนดะทั้งนากาโตโมกลับไปช่วยทีมวันนี้เดี๋ยวจะพบกับปาเลสไตน์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมในช่วงท้ายแต่ว่าในช่วงหน้าครับยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของผลการแข่งขันกีฬารอบโลกนะครับโดยเฉพาะในศึกอเมริกันเกมทั้ง NBA แล้วก็ NFL ครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ